พี่ใหญ่ครับครับหยาบแล้วว่าอะไรมีชื่อพ่อกับแม่ด้วยผมเป็นอิสระแล้วฉันยังไม่อยากให้เรื่องรู้ไปถึงหูลูกผมว่าไม่ทันแล้วล่ะมันติดอยู่ในลิฟต์แล้วยังเป็นจดหมายเวียนทั่วทั้งออฟฟิศพัตเตอร์พัตเตอร์เป็นอะไรครับพ่อมันพ่ออย่าลืมนะที่โรงเรียนพัตเตอร์เราจะผ่านเข้ามาในชีวิตพี่ทำไมวะไปอยู่กับโบ้อยู่กับอัญญาอยู่กับโลกสัพเพเหระที่เราเคยอยู่อะมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตพี่ทำไมเคยจูบกับอัญญาไหมตั้งแต่ผมจูบกับพี่ผมก็ไม่อยากจูบกับใครอีกครับฉันอาจเคยเป็นสิ่งสำคัญ